ภรรยานอกวงการอายุห่าง20ปีภรรยาต้นอธิวัฒน์ถามว่าอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วต้นได้ตอบว่า30กว่าปีครับช่วงนี้ก็ไม่ออกไปไหนเลยเพราะว่าที่บ้านเรามีคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วพี่ก็ห่วงว่าถ้าออกไปข้างนอกไปติดมาห่วงคุณพ่อคุณแม่เมื่อถามว่าเข้าวงการมาด้วยบทพระเอกใช่ไหมต้นได้ตอบว่าใช่ครับเริ่มจากนายแบบก่อนแล้วมาเป็นพระเอกหนังพระเอกละครถามต่ออีกว่าฮอตมากถึงขนาดสาวๆต่อคิวมอบหัวใจให้ต้นได้บอกว่าเป็นการใกล้ชิดพวกแฟนๆละครเป็นกันเองมากกว่าบางทีบทโหดอะไรเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้ก็มีส่วนใหญ่แล้วแฟนคลับจะไปเจอที่งานโชว์ตัวเมื่อก่อนยังไม่มีงานอีเวนต์ไปร้องเพลงเล่นเกมแจกรางวัลก็มีกีดบ้างมีเอาดอกไม้มาให้ขอลายเซ็นบ้างเมื่อก่อนเขาไม่เรียกแฟนคลับเขาเรียกแม่ยกแฟนละครถามว่าเจ้าชู้หรือเปล่าต้นได้ตอบว่าไม่ได้เป็นเสือเป็นแมวตอนนั้นเสือซ่อนเล็บตามสไตล์ของผู้ชายเชื่อว่าทุกคนต้องมีอารมณ์แบบนี้สไตล์แบบนี้อยู่ที่ว่าใครจะกลับมาเป็นสุภาพบุรุษได้เมื่อไหร่เพราะว่าความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคนที่เรารักมันต้องมีอยู่แล้วตอนเราโสดโอกาสมีก็ต้องไขว่คว้าไว้หาประสบการณ์หาความรู้หาอะไรก็ได้ที่ต่อยอดกับอนาคตของเราเราจะได้รู้แบบไหนดีแบบไหนไม่ดีเมื่อถามว่าแฟนคนปัจจุบันอายุห่าง20ปีต้นได้บอกว่าเจอด้วยเพราะทุกอย่างถูกขีดไว้หมดแล้วให้มาเจอกันในโลกของเราไม่มีคำว่าบังเอิญเป็นช่วงเวลาที่เราไปวางหมดทุกอย่างผ่านประสบการณ์ชีวิตมาหลายรูปแบบมากแล้วไม่อยากจะเหนื่อยกับการวิ่งตามหาหรือไขว่คว้าเรารอสิ่งที่ใช่เข้ามาเองดีกว่าถามต่ออีกว่าเจอกันได้อย่างไรต้นเผยว่าทำงานมูลนิธิเหมือนกันตอนนั้นไปทำงานแถบพิษณุโลกน้องๆเราที่พิษณุโลกรู้จักกับแฟนเลยแนะนำให้รู้จักก็เป็นจุดเริ่มต้นตอนแรกเราก็เฉยๆว่าจะใช่สิ่งที่เรารอคอยหรือเปล่าก็คุยกันไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนก็เหมือนจะใช่ให้มันคลิกกันที่สุดเรารู้สึกตรงกันตอนนี้มันอยู่กับความสบายใจถามว่าใครเริ่มจีบก่อนตนตอบว่าพี่เองคนแก่เนอะสุภาพนิดนึงเราไม่ใช่เสือแล้วสร้างความมั่นใจให้เขามาเราไม่ได้มาแบบวัยรุ่นทั่วไปหวังโน่นหวังนี่แล้วก็ไปเรารู้สึกดีด้วยอยากจะคุยด้วยนานๆถ้าเกิดปรับเปลี่ยนแล้วมันใช่มันก็จะดีเขาก็กลัวเราก็ถามว่าอยากจะคบไหมถ้าอยากจะคบให้เวลาพิสูจน์ภาพเก่าๆที่เคยเห็นมากับปัจจุบันมันคนละเรื่อง